สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมพงพิศอรมัยนะครับกดติดตามที่ YouTube ช่องนี้นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ครับ4พฤศจิกายน2563ครับที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับโดยทางผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งออกมาชี้แจงฮะถึงการคัดค้านการเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.นั้นนะครับปรากฏว่าครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า2คนครับหรือว่าผู้สมัครผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอในเขตเลือกตั้งนั้นนะครับมีสิทธิ์ยื่นคัดค้านต่อกกต.ในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์เลือกตั้งครับซึ่งการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งยื่นที่สำนักงานกกต.จังหวัดได้เลยนะครับซึ่งจะรวดเร็วและก็ดีที่สุดด้วยเพราะว่าหากมายื่นที่สำนักงานกกต.ส่วนกลางเนี่ยทางกกต.ส่วนกลางก็ต้องส่งเรื่องไปยังกกต.จังหวัดเหมือนเดิมครับระยะเวลาในการยื่นคัดค้านนะครับเริ่มได้ตั้งแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งนะครับก็คือ26ตุลาคมจนถึงนะครับ30วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งครับส่วนการคัดค้านในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งจะมีเวลาตั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึงนะครับ180วันครับนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนะครับและนอกจากนั้นครับคุณผู้ฟังครับการคัดค้านเกี่ยวกับการนับคะแนนให้คัดค้านระหว่างเวลาที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จนะครับหรือในกรณีคัดค้านการรวมคะแนนก็ให้คัดค้านก่อนประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งครับไม่ใช่ประกาศผลเลือกตั้งมาแล้วนะครับไปว่าผู้สมัครพบว่ามีคะแนนสูสีกันเนี่ยแล้วจึงอะไรครับมาร้องคัดค้านอย่างนี้มันไม่สมเหตุสมผลนะครับโดยที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ทั้งตอนนั้นด้วยอันนี้ไม่ได้ครับเมื่อทางกกต.ได้รับคำคัดค้านการเลือกตั้งแล้วนะครับก็จะดำเนินการสืบสวนหรือไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการต่อไปครับมีคำถามต่อมาครับคุณผู้ฟังครับว่ากรณีข้าราชการการเมืองครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารท้องถิ่นนะครับอบต.สท.นะครับสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สาวัตรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับกดไลค์กดแชร์โพสต์หาเสียงนะครับของตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยจะถือเป็นกรณีตามมาตรา34แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562หรือไม่นั้นทางผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งระบุชัดเลยนะครับว่าการแชร์ถือเป็นการหาเสียงให้ผู้สมัครอยู่แล้วครับซึ่งการกดไลค์กดแชร์ไม่ควรกระทำเพราะเป็นเหตุให้ถูกร้องเรียนได้ครับดังนั้นนะครับจึงไม่ควรจะไปเสี่ยงครับที่จะกระทำส่วนผู้ที่จะชี้ว่าผิดหรือถูกนั้นคือคณะกรรมการการเลือกตั้งครับผมพิศอรมัยขอบคุณและสวัสดีครับ